ประเด็นดราม่านะครับผมกำลังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้คลิปที่กำลังเป็นไวรัลนะก็คือคลิปของพ่อก้านพ่อของคุณแพรวพาวแสงทองได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ลูกสาวกับอดีตลูกเขยเนาะเขาเรียกว่าอดีตได้ใช่ไหมอดีตลูกเขยนะครับที่ได้มีปัญหากันพ่อก็ไม่ทนได้ออกมาพูดหมดเปลือกได้ไหมก็ออกมาพูดประมาณว่าลูกเขยอ่ะพูดในบางคำอ่ะในบางคำในบางเรื่องอ่ะเป็นไม่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงเกินไปก็เลยใช่ก็เลยออกมาพ่อก็เลยสุดทนก็เลยขอออกมาพูดบ้างใช่แล้วก็ที่ทางด้านพ่อก้านนะคะได้ออกมาพูดเพราะว่าได้ยินป้าแจ๋วค่ะบอกว่างานที่รับไว้เนี่ยทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยจะไม่ไปขึ้นเลยถ้าไม่ไปเนี่ยคุณได้รับปากคุณได้ไลฟ์สดบอกแล้วนะว่างานที่งานไหนที่คุณรับไว้อ่ะหรือว่ามีคุณไปแสดงบนเวทีคุณจะยังขึ้นแสดงให้ทุกงานแล้วทีนี้เจ้าภาพเจ้าภาพบางเจ้าภาพอ่ะเขาก็เห็นใจนะบางเจ้าภาพนะแต่บางเจ้าภาพก็ไม่ยอมครับต้องมาฟังกันนะว่าพ่อก้านจะพูดยังไงบ้างเราไปฟังเลยค่ะก็เป็นกระแสอยู่นะเป็นกระแสถูกพูดถึงกันอย่างมากเรานึกว่าจะจบแล้วเรานึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วแต่ว่าแดดที่ว่าร้อนตอนนี้ก็ยังไม่สู้กับเรื่องราวดราม่านี้เลยค่ะโอเคครับไปฟังคลิปของพ่อก้านนะครับผมตาก้านของน้องนาริตะนะครับผมขออนุญาตคลิปต้นฉบับด้วยนะครับไปฟังด้วยกันครับเหมือนเดิมนะครับเขาว่ายังไงกันล่ะจะคืนดีกันจะคืนมาดีกันหรือเปล่าครับครับแต่การขอตอบเด้อนะครับอันนี้ผมหลับก็หันอย่างนี้ก็มั่นใจเลยพี่น้องตามที่สอบถามเนาะเบาสู้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าคุณไส้เขาก็ว่าสิเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อคือบ้านในโง่โค้งเต้าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับจะเกิดจังไรล่ะบอกก็บอกเขาแห้งแล้วนะครับไล่หลอบไล่ขางไล่เทียเนาะก็ว่าบ่เป็นล่ะพี่น้องเขาบ่ขึ้นดีเนาะนะครับสิหาดีทั้งหน้าก็แล้วแต่เธอนะครับกับบ่ได้ว่ากันเนาะนะครับคนเฮามันใหญ่สุดคนแล้วนะครับบ่แม่นเด็กน้อยปานใดเนาะนะครับ สวัสดีจ้าตาก้านสวัสดีครับคนใจดีรักเดียวสวัสดีตานะครับสวัสดีครับมูนาพารวยนะครับเงาะอกเงาะอกเนี่ยอ่านมาท่านเนาะครับนะขอบคุณเอฟซีก็แล้วกันนะครับที่เขามาทักทายถามไทยข่าวข้าวเนาะพี่น้องเนาะนะครับในช่วง4วันหาวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่บ่ดีเกิดขึ้นนะครับได้ขอบคุณเสียงข้างขึ้นแล่นนะครับที่ว่าเป็นกระแสข่าวดังมาแล่นข่าวทุกช่องเท่านั้นนึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่ก็พยายามแก้ไขปัญหานะครับพยายามเคลียร์นะครับ แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะต่อเต็มที่ด้วยนะครับผู้ติดตามรอบฟังเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อผมไลฟ์สดที่แรกเอฟซีก็ว่าการจัดการเคลียร์ลูกทั้งสองแล้วก็ติดตามข่าวดีภายใน2อาทิตย์กันว่านะครับ ผ่านมานะครับจะถอดมานี่เป็นวันอย่างไรครับพี่น้องเป็นวันอังคารเนาะนะครับเหตุการณ์เป็นยังดูซ้ำที่ที่ผมบอกไปด้วยที่น้องเด้อนะครับตามที่เห็นตามที่เบิ้งเขาก็ว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปนะครับขนาดงานที่รับกันไว้ก็ยังว่าที่บอกไปเด้อพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ป้าเจียวนะครับว่างานที่รับไว้ก็จะบอกไปน้ำกันนะครับแต่ว่าทางผู้จัดการทางผู้รับผิดชอบ ในเรื่องงานของแพ้วๆนะครับก็พยายามโทรประสานเคลียร์เจ้าภาพนะครับบางงานบางเจ้าภาพเพิ่นก็เห็นอกเห็นใจนะครับเพิ่นก็บ่ไปก็บ่เป็นหยังจังซี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าบางงานนะครับเพิ่นก็จะบ่ยอมนะครับเพราะว่าได้พูดได้คุยกันไว้ว่าจะมีพยาบาลฟินแลนด์ไปแสดงนำ นะครับท่านที่ถามเข้ามานะครับตอนนี้พ่อการเจอแพลวพาวหรือยังยังอยู่ครับบ่ทันได้เจอเพิ่นลงมาก่อนนะครับณตอนนี้ก็มีแต่การประสานกันคุยกันทางโทรศัพท์พี่น้องเพราะท่านเนี่ยนางจับเขาคุยกันด้วยนะครับเพิ่นแต่หน้าข้างงานอยู่เนาะนะครับเพิ่นมาเมื่อใดก็เป็นเมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวจังจะเนี่ยนางพูดคุยกันนะครับอย่างสามอย่างมีความมั่นใจว่าสิเป็นไปแบบใด
ขาดกันจริงเหรอหรือว่ายังไงนะครับต่างคนต่างเดินหน้าต่อบ่จังสินะครับพี่น้องติดตามติดตามกำลังใจเนาะนะครับชาวอีสานทำเกษตรพอเพียงสวัสดีจ้าตาเป็นกำลังใจให้เด้อเพิ่นว่าเฮาอกพ่อเข้าใจบ่อยากให้ลูกเลิกบ่อยากให้ลูกเลิกกันนะครับแม่นครับก็คงจะบ่มีนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยากให้ลูกเลิกยาป้ากันเนาะนะครับแต่ผู้เพิ่นบ่มีซื้อมีเสียงฟันนี่นะครับผมก็เชื่อแน่ว่าทุกคนนะครับบ่อยากให้ลูกแยกแยกกันเนาะนะครับเพราะว่าเห็นอกเห็นใจที่ตัวนั่นแหละว่าง่ายนะครับพี่ตวนจะคลองน้ำพี่ตวนลูกพี่ตวนหลานเนาะนะครับพี่ตวนพี่น้องเครือญาติกันน่ะล่ะนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับสิริวรรณวรพัฒนานะครับเดินทางอยู่จ้าถึงวันนี้สายสายเด้อว่าสายจ้าเมื่อคือแม่เพียวแสดงกทมจ้าโอ้มันขึ้นมันขึ้นแสดงที่กทมนะครับอ่ะแสดงใส่กับคอยเอฟซีไปเบิ่งไปรับชมไปกำลังใจลูกของผมในเด้อนะครับพี่น้องในช่วงนี้เกิดปัญหาเนาะนะครับมีอุปสรรคนะครับแต่วันนี้ยินปัดแจ๋วว่านะครับว่าบิ๊กก็จะบ่ไปขึ้นเวทีนำนะครับงานที่รับไว้นะครับครับบ่ไปจริงๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่บ่มีน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกผู้ชายนะครับบ่แท้จริงนะครับเพราะว่างานรับผิดชอบรวมกันพี่น้องบ่โพดเลยเด้อพี่น้องก็ว่างานที่รับไว้จะไปช่วยตลอดนะครับคนสัญญามาว่าจังสั่นแต่ว่ามากลับผิดนะครับก็ที่ว่าบ่สมควรเนาะพี่น้องเนาะนะครับงานหน้าต่อไปก็บ่ได้ว่ากันเนาะนะครับแต่ว่างานที่รับไว้นะครับก็ต้องรับผิดชอบรวมแน่คันว่ารับผิดชอบลูกรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างแต่ว่าขอแยกอยู่ไผอยู่มันก่อนจังสินะครับก็ให้มันตรงตามสเปคที่สัญญาไว้เนาะแล้วพี่น้องว่าจังได้นะครับนี่คือความคิดเห็นความเสนอแนะนะครับผมว่าถ้ารับงานแล้วน้ำกันบ่ไปแสดงให้ทั้งเจ้าภาพนะครับเพิ่นก็จะบ่ยอมเนาะนะครับฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับจึงจะเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงนะครับต้องใช้เวลาจ้าเชื่อว่าน้องทั้งสองนะครับวันนี้ผมก็บ่กล้ารับประกันแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับจักสิเป็นไปในรูปแบบใดบางครั้งห่างแล้วก็ยับขี่เขาใกล้ได้เนาะนะครับบางครั้งห่างแล้วก็ห่างเลยมันก็มีนะครับแต่วันนาเดี๋ยวนี้นะครับเว้าขึ้นมาเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นสิไปสร้างบ้านอยู่ที่อุดรนี่นะครับเห็นเพิ่นลงเห็นเพิ่นไล่เนาะนะครับทางคนอยู่ในวงแสงทองกินแล่นน้ำกันนะครับกับพยุนเพิ่นกับหลายผู้หลายคนก็บ่เป็นหยังพี่น้องนะกันไปเฮ็ดอีหลีนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับน้ำเบื้องน้ำรถเติมแล้วพี่น้องนอกเบื้องน้ำจริงเบื้องน้ำไรเดี๋ยวพี่น้องสีไล่ตาหันมาทางผมไปแล้วนะครับทางกำแพงนี่ก่อนหินนะครับเดี๋ยวจะน้อยแดดก็เลี่ยนโพขึ้นยึดกำแพงที่ต้นใหม่นะครับเป็นกระยับใหญ่ถ้าเข้าบ้านได้บ่ได้บ่นะครับบ่ได้ไปเปิดเบิ่งเลยแม่บ้านเพิ่นเปิดไว้บ่นะครับรีโมทครับขอขอบคุณพี่น้อง FC เนาะนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่ไทยเฮาหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจในการสู้ๆนะครับผมก็มีแต่ทับใจเลยพี่น้องทับใจพี่น้องเนาะกับสิซ้ำพี่น้อง FC แล้วบางคนก็ว่าโอ้ได้ยินข่าวที่แรกตกอกตกใจนอนก็บ่รับกินข้าวก็บ่แซ่บว่าซั่นเพิ่นว่าบางครั้งบางคนเพิ่นก็ว่าโอ้ยมีน้ำมูกน้ำตานำทางแผ่วพราวว่าซั่นนะครับเป็นธรรมดาของคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะครับหานักเพียดีใจแห้งกะน้ําตาออกคือกันนะครับเสียใจร้ายกะน้ําตาพังเนาะนะครับเป็นของธรรมดานะครับบางครั้งน้องบิ๊กพูดไม่ค่อยชอบเลยนะครับครับการที่เป็นการบางครั้งบางคราวเนาะก็สิเป็นการเห็นพูดเป็นคําที่เห็นแก่ตัวจักหน่อยนะครับแต่ช่วงเกิดเหตุการณ์ที่แรกเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นมาอย่างนี้แต่มันเฮ็ดเพิ่นสร้างนะครับเพิ่นว่านะครับก็ที่ว่ามันบ่แม่นนะครับเพราะเพิ่นเฮ็ดสร้างผู้ใดก็เฮ็ดเบิดเนาะนะครับพี่น้องไปอยู่ไสก็เฮ็ดหั่นล่ะนะครับปีความหมายมากคือจังปัญหาผู้เดียวจังสินะครับแต่ว่าก็บ่สมควรก็ต้องหาน้ํากันนะครับก่อนจะมาอยู่จุดนี้นะครับก็ย้อนไผเนาะพี่น้องเนาะนะครับ
ขันเทพบ่รับรองว่าบ่ได้มาอยู่ในยืนในจุดนี้ที่โด่งดังถึงขนาดนี้นะครับพี่น้องนะจังได๋ก็ใจพระใจมันเนาะพี่น้องเนาะได้ตะปิดปณีประนอมนะครับคุยเคลียร์กันนะครับเมื่อเคลียร์บ่ได้นะครับก็บ่ได้ว่ากันละเนาะนะครับพี่น้องเดินหน้าต่อก็เดินนะครับก็หาใหม่ก็ได้เนาะต่างคนต่างหานะครับพี่น้องรุจิราภาผู้นั้นนะผู้ชายผู้นี้เขาบ่มาแล้วละพ่อท่านความคิดคอยเด้อว่าซั่นให้เฒ่าข้าวเดินหน้าต่อเข้มแข็งสู่วงเด้อนะครับเฒ่าข้าวก็สัญญาอยู่นะครับกับสัญญาอยู่นะครับเนี่ยครับผมกับฟังเบิ่งผมก็ว่าเขาสิเดินหน้าต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ทาด้วยนะครับพี่น้องเขาอาจจะมีความตั้งใจไว้สิหาทางอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปได้เนาะพี่น้องเนาะพอดีมาได้จังหวะจังซี่นะครับเขาก็สิหาทางไปด้วยความเต็มใจของเขาก็เปลี่ยนได้นะครับพี่น้องก็พิจารณาซ้อมเอาเนาะนะครับพี่น้องเขาก็สู้ๆกันต่อคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยนะครับมีซ้ำใดมีหยังจังใดนะครับเข้ากับเห็ดเอาห้าวคือเก่าสลับครับคนห้าวผิดกับผู้ผิดก็ย่อมรับผิดอยู่นะครับพี่น้องผมกับบริพร้อมท่านลูกนะครับท่านลูกเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดบ่แม่นนะครับผมบ่เคยพร้อมเลยนะครับตะกี้แต่ก่อนแต่ข้าวไม่เทียบอยู่นะครับผมแห้งหายแห้งดาด้วยนะครับอันเฮ็ดบ่เหมาะบ่ควรนะครับหายอย่างเดียวนะครับผม ตะกี้ลูกเฮ็ดบ่แม่นผมกับบ่ได้พร้อมนะครับหน้าแล้วนี่ผมก็ว่าลูกผมผิดอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยอมอยู่ด้วยนะครับบ่แม่นเขาบ่ยอมนะครับก็ยอมว่าเขาผิดเขาหลงไปนะครับแต่คนที่ถือว่าเป็นคนดีก็ไม่ให้อภัยกันเลยเนาะนะครับผิดแต่นึงเดียวนะครับก็สมมาภาคควรที่จะให้อภัยกันแต่ว่ากันนี่จะต่อไปนะครับก็จะค่อยว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเดียวนี่ก็ผมว่าที่จะสมมาภาคควรที่จะอภัยกันอยู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับผู้บ้านชินแลนอยากให้อภัยยังไงผู้บ้านชินแลนอยากให้อภัยกันและกันกลับมาเหมือนเดิมเด้อนะครับก็ว่าอยู่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อเขาบ่กราบเฮาก็เห็นยังบ่ได้เนาะนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ว่าได้ครับต่างคนต่างทำงานจ้านะครับกับเจ้าเพื่อนและพี่น้องต่างคนต่างทำงานต่างหาเอาใหม่นะครับพอจะหาคู่ครองพอจะหาเงินหาทรัพย์สินละหาทุกสิ่งอย่างนะครับต้องหาเอาใหม่คือว่าบ่สายดอกนะครับท่านเป็นบ่ขึ้นหากันเนาะนะครับเรื่องครับออกไปตามเรื่องครับรุจิรารกอดแม่แพวเดินหน้าต่อเด้อตาบัดซั่นครับ FC ก็มันต้องใช้เวลาบัดซั่นนะครับใส่เวลามันเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยนะครับมันจะดีขึ้นบ่นะครับมันสิเป็นประโยชน์บ่เนาะเวลาเฮานี่เนาะนะครับเรื่องของ2คนเพิ่นรู้ดีเฮากะเคลียร์ให้กําลังใจแม่นครับถูกต้อง FC เว้าถูกนะครับเฮาก็สิว่าเพียงเป็นคนเคลียร์ให้กําลังใจเนาะนะครับเฮาสิสี่ขาดไปบังคับนี่บ่ได้พี่น้องบ่ได้แท้ๆเนาะนะครับแม่นล่ะครับมันบ่ร้ายเกินประมาณสมควรจะให้อภัยกันได้นะครับสวัสดีครับเป็นไพรินวัสมิตรทองต้องใช้เวลาจ้าตาการนะครับนะใส่กับใส่น้องพี่น้องน้อนะครับสุภาพรมีค่าสู้ๆเป็นกำลังใจค่าตาเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปครับถูกต้องครับถูกต้องต่างคนต่างต่อก็ต้องตั้งใจนะครับทำงานเดินหน้าต่อกันทุกคนเนาะนะครับเขาเดินหน้าได้เขาก็คงจะเดินหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อมันลงเอยกันบ่ได้นะครับ
ปรดาลีพัชจันนะครับพี่น้องทางสปปลาวนะครับขอกราบสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับทางฝากฟังแม่น้ำโขงสวัสดีเอฟซีทั้งไทยเฮานะครับทั้งต่างประเทศน้ำนะครับทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับมาฟังตาการจีแกงฟังตาการระบายเนาะพี่น้องเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาเบาหน่อยพาเพื่อนมาอย่างน้อยเนาะมาจักรอบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นในมุมดีนะในมุมดีครับสีธรรมาสเลยอยู่รอบฟังหนามอากาศก็เย็นดีสบายกันยังวะจักหน่อยฝนแดดใส่ซองขึ้นมาฝนละจังสีใช่มองไม่หิ้วเขาพร้อมจักหน่อยวาดเปิดหน้าเพราะมันเปิดบ่อก็เปิดบ่อบ่ก็โดนเดียวจบโอ้ยยังเว้นหน้าของพ่อนบริยูเนี่ยล่ะขึ้นมาจะย่ำเหมือนเสาหิ้วมันก็ไม่จะโดดดิใส่ฟิงเลยหนาไหมหนาวเว้ยว่ามันน้ำไร้กลนพ่อเว้ยทำไมตะกี้ไม่เล่นน้ำไร้กลนพ่อแน่นี่แล้วเนี่ยคุยกับจางหน่อยข้าวเพื่อนนะครับผู้คนดูแลสาวไว้น้ำดูแลต้นไม้เปิดน้ำพิษน้ำทั้งหมดเศร้าเปิดด้วยด้วยน้ำสาสิบเบิร์ดก่อนเนี่ยน้ำสาห้องสิบเบิร์ดเลยเราเป็นแค่เงาที่เขามองนะจะได้กระติดตาน้องพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งเอาสลานะพี่น้องเอ้ยนะครับว่าผู้ใดเห็นถือเก็บคิดฝาดกันไปฝาดกันมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะน้อยกับสิสาระจืดจางเพียงเรานะครับพี่น้องข่าวทุกข่าวเนาะนะครับมันกระดังมาเป็นช่วงเป็นระยะนี่ดังกว่านี่ดับเบิ้ลนะครับเพราะว่ายังกระตือกันแหละพี่น้องให้ดังตลอดก็คงสิเป็นไปบ่ได้เนาะนะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสุขมาไรนะครับสู้ๆนะครับตาก้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณทำให้กับผมนะครับพี่ดีๆนะครับก็ละเงินพิพิธก็ต้องครับผมก็ฮักทุกคนนะครับฮักลูกเก็บของก็ฮักลูกผู้อื่นก็ฮักนะครับฮักลูกสาวก็ฮักลูกเพื่อนก็ฮักคือเก่าพี่น้องบ่ได้สร้างนี่นะครับที่ว่าไปก็เขาบ่ฟังพ่วงเฮากับสาธุเขาเดินทางทั้งหน้านะครับให้ดีคือกันละนะครับบ่สิเป็นลูกเฮาแล้วก็ลูกเพิ่นเนาะนะครับบ่ได้ใส่ลายปลายสีพลดอกนะครับแต่ว่าใจจริงนะครับของกับผมก็จะให้อยู่ต้องการเพื่อมาติดกันแล้วนะครับอย่าแพ้ไพ่กันเราง่ายเนาะนะครับคนเฮาบางกะอายุหลายไปเรื่อยอยู่กับกล้องสีจักต้องคิดมีขอคิดคิดดีๆเพิ่มของพวกเก่านะครับน้องนาริตากับน้องโตเจียวคือความหวังของพ่อบิ๊กแม่แพลวต้องมีสักวันค่ะที่กลับมารักกันนะนะครับสวัสดีค่ะพ่อที่นิวเลิมเป็นเย็บสีแผ่วขาวค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกับเสียงทองฟินแลนด์นะครับกับป้าแจ๋วกับบอสแผ่วกับตาก้านเนาะนะครับหนูแดงเพียงน้ำคำสงสารเด็กนะครับแม่นอยู่ครับแต่สงสารเด็กอยู่สงสารเด็กเด็กนั่นแหละบ่ฮู้เดียงสาพี่น้องเนาะมาหูยังร้ายพอมีอาทิตย์กันเนี่ยเขากับบ้านหูก็เป็นนาฬิกาหน่อยจะหูสู้ต่อไปจ้านะครับ 100% นะครับในการสู้เนาะนะครับสู้ต่อในเยฟซี่ก็ขอให้สู้ต่อเป็นเยฟซี่ที่เก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับอย่าสีเต้าเป็นเยฟซี่อย่าสีขอให้เด้อนะครับสู้ต่อๆก็ร่างใจนะครับขอให้เมืองนนท์สวัสดีครับคุณตาสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับสองนี่ขอเอฟซีนะครับได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เนี่ยเด้อนะครับตาการกับบริณีเอฟซีหลายสัมพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็บริค่อยมีเวลาที่จะมานั่งไล่สวดถูปันไรนะครับพี่น้องกับเอฟซีเป็นกว่าตาการไล่สวดถูดูเนี่ยเด้อสันเวลาเป็นการง่ายเวลาอยู่กับหลานนั่นสินะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่
มีความหวังดีเนาะนะครับตากาศในทักทายอย่างตากาศที่ไล่ได้นะครับขอบคุณนะครับหน้าพัดสอนนะครับถอยไม่ได้หรอกตาดูมาตั้งแต่เขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เมเทศยังอยู่ที่บ้านฟินแลนด์อยู่ที่ฟินแลนด์รักเขาเลยติดตามนะครับแสดงว่าหลายปีแล้วครับพี่น้องเป็นเอฟซีของโรงพยาบาลฟินแลนด์ของเจ้าภาพนะครับมาหลายปีเนาะนะครับขอบคุณของเอฟซีจะกำลังใจไปเรื่อยๆก็แล้วกันด้วยนะครับส่วนฟ้าดินสลายคนว่านะครับเจ้าฟ้าดินสลายบวกกินแบบเนาะนะครับมีแต่คนเฮาเนี่ยแหละสิ่งสลายจากไปก่อนนะครับชีวิตต้องบวกกินดิ้นกันต่อไปนะครับสู้ๆพ่อเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะนะครับแต่ก็ให้กินดัง FCเราเขามากในคอมเมนต์ด้วยนะครับสู่ต่อไปเดี๋ยวจะดีกันคุณมากคุณว่าเนาะนะครับขอสมหวังกันแล้วกันนะครับมีต่อยไม่นอนอีกเสมอว่ามีต่อยไหมยังก็ขอรู้เลยนอนเดี๋ยวก็เหมือนแย่ขย่อมนอนอีกเท่านี้ตอนนั้นเขาสองเขานี่คุยกันห้องสูบท่านนอนมูไห้ได้กันมาจากบุญครับต่างคนต่างเกิดน้องอย่างเกิดน้ำเกิดน้ำร้านเกิดน้ำนะครับในต่อยเขาเกิดยุ่งน้ำตักตัวได้ปีเดียวในต่อยในเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมมาอยู่คุณถึงสองปีบอกนะครับตอนนี้แยกกันอยู่นะครับแม่บ้านแม่เขาอยู่ในบ้านบ้านหลังใหญ่บ้านปัดเจ้าบ้านผมอยู่นะครับเจ้าแม่ต่อยแม่พยอมเหมือนกันแม่ต่อยอยู่ที่ประจำแต่แม่พระยอมเที่ยวไปเที่ยวมาซอยวัดสุหม่องนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับแม่พระยอมนะครับที่มีความดีๆนะครับดูแลมีภาระใส่ซอยลูกซอยหลานเออนะครับเพียงแม่เพิ่นจะบ่มีไรใดดินะครับเดี๋ยวเพิ่นมีหนังคิดหนังใจซอยลูกซอยหลานนะครับจะได้ขอขอบคุณนะครับขอให้แม่พระยอมมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมันก็ยืนเนาะนะครับอยู่ลำดวงลำร้านต้องความเจริญไปอีกดนนะครับ FC ก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดี FC คนสวยคนงามทุกคนเลยนะครับขอมาเสาร์มาในหลายเรียก FC สุภาพสตรีนะครับจะมาทันใช่เสาร์มาในขึ้นจังหวะนี่เห็นนอนะครับกำลังใจให้ทุกคนจ้าหน้ากำลังใจให้ทุกคนกล้ารักนาลิสารักตัวเดียวนะครับไปทางหลังไปจังซานมาที่นี่ทำไมถึงไปอย่างนั้นน้อโทรศัพท์น้อยังไงก็รักครอบครัวแสงทองฟินแลนด์ทุกคนเหมือนเดิมค่ะโอ้ขอบคุณหลายด้วยนะครับปลื้มใจในค่ำนี้นะครับเอฟซีเพิ่นยังหักยังมีความเมตตาอยู่คือเก่าสำหรับบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับบันชมโคตรชมพูสวัสดีตาตาก้านกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับขอบคุณหลายด้วยนะครับที่เป็นกลางน้ำกันน้อนะครับกำลังใจให้ทั้งสองกลุ่มสองฝ่ายนะครับสามารถเขาต้องเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำในบ่อน้ำนะครับมาสองมาแรกนะครับมันเปิดที่ประมาณบ่อโดนนะครับหาหน้าที่มั้ยเป็นการบำบัดบ่อให้น้ำมันเสียเนาะน้ำมันสะอาดอยู่เป็นประจำนะครับโอ้ถ้าเราเล่นดีเราอย่าเดี๋ยวไปเวียนโพกำแพงขึ้นแล้วพี่น้องย่างรอเหมือนเดิมปะที่นี่เดินรอหาทางออกกันพี่น้องเอ้ยนะครับน้ำใสสะอาดเป็นตาหน้าเล่นบ่นะครับมากเลยค่ะนะครับ
น้ำปรุงแกงย่างดีครับพี่น้องใสสะอาดใสติ้งเลยนะครับเป็นตาเหล่นดีดีอยู่โอ้ไม่ใช่ย่างกวนเปลี่ยนกวนเปลี่ยนตื่นเด็กลูกเสานอนรับพ่อนอนขึ้นเลยเนาะนอนรับพ่อนอนยายพยอมเนาะเนี่ยคือตาการในตาการนอนรับสบายดิน่ารับดีสบายคือเก่าเหมือนเดิมไล่สดทักทายคุยพี่คุยน้องคุยเอฟซีไปสลับไม่ย่ายเลยกันไปเอฟซีเอฟซีต่อยกำลังไปคิดยังหลายทำใจให้สบายไหมเอฟซีต่อยเป็นไงเอาดีมากเอฟซีอะไรเอฟซีต่อยเลยเอฟซีตะการเลยเอฟซีตะการกับสวัสดีเอฟซีตะการตัวเอฟซีตะการทุกคนนะครับผมเอฟซีกำลังใจมากสู้ๆนะทุกคนสู้ๆทุกคนที่มาทุกแสงทองฟินแลนด์นะครับผมขอบคุณหลายๆของอาจารย์ก้ามีความสุขในทุกวันนะครับขอบคุณครับเฮ้ยนี่ของง่ายเนาะคุณแม่เลยโอ้กินยังนอนสุดแสบนอนอ่ะปลาคอยใหญ่มาต้มใจดอกข้าวเตี๋ยวก็หิวยำหนิฮะคือเรื่องข้าวเตี๋ยวนะอ่าน้ำเกลียวบักกรอบบักขี้เกียจส่วนดีดีเอาปลาคอยใหญ่มาต้มใส่ดอกเกลียวบ้านดอกเกลียวมันลายนะส่วนใหม่ตายไปน้ำจีโอ้ยว่าจะเกลียดนี่หลายเดือนแล้วกูเห็นเกลียดน้อยน้อยเลยนี่ฮอบสิแล้วปีสิ้นปีไปละโอ้ตัวนี้คือสวยเนี่ยนี่แม่นี่แม่เขาออกจากทันเด็กมาบอกเด็กบอสที่งามกว่านี้แม่ขอที่บอนบอนยังไม่ใหญ่ฮะโอ้ขอโศกไปเด้อนี่ไปสวยๆงามๆนี่แม่ไก่จะได้ไก่จะหอนโซเกียวไปนั่งบอกเก็บๆไก่จะหอนรางวัลที่หนึ่งที่ออกก็ได้วันที่หนึ่งนี่ยิบมาไล่มือเออครับอันโซเกียวโซเกียวเขาบอกเปลี่ยนเขาบอกเลขเปลี่ยนวะเก็ตเก็ตเด้อโอ้ไม่ทราบบอกเลขบอกเปลี่ยนแต่ว่าตัวเจียวบอกเลขเอาเอสเอสท่านพี่น้องเอสไปเจ้าคนนั้นไปอยู่ไปอยู่ครับลองเบิ่งน้องเจ๊เล็กหน่อยให้โศกนะใครจะหอดทางว่าพี่น้องมาหอดสวนยอมสวนปวงแล้วปลาละเมาะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกระสุนเสื่อมอยู่หรอกเพราะว่าห้องน้ำไว้เป็นประจำอยู่สองมะเร็งโอ้ได้หน่อยคือว่าหยาตัวนี้ออกไงวะยาธรรมศาสตร์บ่ยาพันธุ์ยาหน้าดีได้ต้นสนเนาะเงินละยาน่ะมันก็เต่าไปเงินยาสมมันไม่ใหญ่ตัวนึงข้างหน้าน่ะละยาเขาต้องเนี่ยน่ะเขาเรียงเรียงดึงดึงดึงง่ายบ่บ่เป็นเสริมขนนอนเออนี่ล่ะชื่อสิบ่เป็นสมุนไพรใดดอกคือเนี่ยน่ะมันหกมันงำซื่อเรื่องถามบ้านหน่อยพาเพื่อนมันต้นอย่างมุ้ยลมสีต้นคือมันคือต้นกอกนั่นไม่ใช่คุณแล้วจะลมผลต้นใหญ่ๆน่ะกอดกับพวกผมสีต้นราคาเท่าไหร่วะสีต้นบอกต้นละต้นละแสนบ่คุ้นบ่แม่นตลาดที่โพต้นละหาเมืองต้นละแสนต้นใหม่พี่น้องเอ้ยรอบบ้านสวยจังเลยต่อรอบบ้านสวยจังเลยค่ะทุกคนช่วยกันดีมากค่ะนะครับแม่ครับรถขั้นในบดองงานเว้ยหลายหมื่นแล้วซื้อใหม่ก็ดีซื้อขั้นไหนอีกบัดซื้อรถบ้านแบบใหม่อันนี้บ้านมันโชคพอดีอ้าวแข็งซื้อใหม่แล้วซื้อเป็นรถเว้ยโชคแข็งสิเดี๋ยววันนี้จะเอาความมาให้เบิ้งดอกจะมาไม่ผมมาเนี่ยแก้วมาจะมามาเบิ้งกินเขาจุดสามบาทดีเออนะครับอ่ะสันติว่าเป็นข่าวดีเด้ข่าวดีสำหรับเพี้ยวสิกลับมาบ้านมาเนี่ยส
ตาก็จะได้คุยเรียนกับลูกกับหลานล่ะพี่น้องมันแถวข้างสิมาว่าซั่นแม่พะยอมว่ามันนะครับหยุดงาน3วันมาพักก่อน มาพักก่อนที่บ้านพ่อท่าเพื่อนมาหน่อยเลี้ยวเลี้ยวทุลานมาเนี่ยโตนี่ใส่เด้อตุ้งใหม่นี่เอาไปซ้อมเสียงก่อนซ้อมเสียงมันใส่สลากดีอยู่กว่าเฮ็ดไว้เอามันตากเสียดตากคนไว้แม่อัดมันก็ผุไป เสียดายเสียดายนะครับเขาจะมาหอดจะม่วงเหรอยายก็ไม่ของหลังบ้านถ้ารถรถก่อนหลังก็เลยเอาไปสอบมันตามหน่อยมันยอดโตซอยนะครับจะไปสอบแซมนะครับขาวที่ดีเนาะว่าดีเราไม่ไปใส่สลากสลากสลากพุ่มห้าไม่ไปสองอันนะที่แยมที่สลากที่เขาไปเอามาใส่แล้วไปเขาโบกาขึ้นไปเขาเวงสีเลยแบบเด็กยังดีก็เซนแบบไปเนาะเช่นบ้านเนี่ยเอาลงเลยครับแล้วก็จะให้เบาหน่อยนะครับไม่ย่อโจไปสอมเสียมซอยพี่น้องคุณรถกรอาสการในสดรอบสองห้องมานี่นะครับสักการก็จบเพียงสำนีกรนะครับไว้พบกันในรอบต่อไปด้วยนะครับขอบคุณเดซี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ